ดอกหอนวางแค่หรอได้อยู่เก็บที่บางท่านเพิ่นก็ว่าดอกมันเป็นดอกของแซ่บของคนอีสานอู้นี่ว่าพี่น้องดอกมันมีสีในอาหารสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องสีคนมังเราครับวันนี้กับพาพี่พี่น้องขึ้นมารอโขกรอปลามาหารอเก็บผักหวานนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะว่าสิมาเบิ่งต้นใหญ่นะครับหลังจากที่เฮามาแต่งงาไว้มาตัดงามาลงเนาะตั้งแต่หลายมื้อแล้วหลายจนโดนจนจักมื้อได้จนหลงมื้อแล้วพี่น้องมื้อนี้เฮามากับป้าบอยครับสวัสดีครับเพราะว่าน่าลูกจ้างบ่หว่างเนาะมื้อนี้พี่น้องน่าลูกจ้างเฮาขึ้นมาเลาะเบิ่งก่อนว่าสิหัดบ่หัดมาเบิ่งผลงานน่ะพี่น้องเป็นแดมีอยู่2อย่างครับบ่หัดยอดหรือว่าแตกยอดไม้กะบ่ทันเขาเนาะมี2อย่างเอาครับไปลุ้นกันพุ่นละเข้าไปทางไหนพุ่นละบ่หอดต้นหรอครับเป็นใดบ่าวมีหยอดมีบ่ล่ะไปถามเขาดอกโอ้ต้นไม้โอ้ย้อนแสงเนี่ยด้วยครับโอ้ดอกหลายใช่ป่ะโอ้ยังบ่แตกครับนี่ว่าห้อยคนขึ้นบ่าวโอ้มีห้อยกระจอกมาเก็บคือกันครับพี่น้องโอ้ดอกกลางหลายก็ดอกได้ดอกนี่ก็ห้อยไปเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งเงียบอื่นทิ้งของเฮาให้บ่าวบอยขึ้นไปก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวเฮาขึ้นไปนําโอ้ดอกยังอ่อนๆบ่แก่หรอได้อยู่พอได้เรียมอยู่บ่าวบอยว่ะโอ้ขึ้นมาหอบเลยพี่น้องยอดบ่ทันแตกครับมันออกนี่แต่ดอกล่ะออกมาเรื่อยนี่ดอกหลายครับดอกหลายๆเบิ่งเฮาสิให้บ่าวบอยเก็บเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่าวบอยโดนได้กินบ่าวบอยบ่ได้ไปเก็บน้ําหลายมื้อแล้วกล้องอีสั่นแน่เด้อครับเด้อเพราะว่าต้นไม้มันโยกเยกโยกเยกครับโยกเยกโยกเยกนี่สิปุ่นเข้าตาดิ FT บางท่านเพิ่นก็ว่าเก็บโลดดอกมันเป็นดอกตัวผู้มันบ่ค่อยติดหน่อยดอกว่าซั่นช่วงนี้อ่ะเฮาก็จัดไปยอดบ่ได้ก็นําดอกที่เก่านี่ล่ะอยากที่เก่าหวยนั่งโอ้ยมันได้ยกเยกยกเยกอยู่พี่น้องพอได้กินน้ำมูกก็เอาดอกมันแล้วมีเวลาไปเก็บน้ำมูกนะปัดใส่น้ำหนุ่มเนี่ยมันผักมันแน่ดีเลยพี่น้องหนุ่มแล้วผัดมึงนี่บ้าบ่เก็บข้าวเดียวเห็นปะถุงใหญ่ไม่พอแล้วเป็นไม่ก็อีพอแล้วครับกล้องเข้าไปบ่ฮอดมือหรอกพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งดูนี่เต็มเลยเก็บทั้งนี้ดูเบานี่ไหนนี่ล่ะเออสาวมาเก็บให้พี่น้องเบิ่งแน่มันหลายเนาะจะย้อนได้มันหลายโพดถ้าเก็บออกได้สาวเอาปันสาวเนี้ยดอกจังสีเฮาก็บ่เอาอันนี้ก็พี่น้องแก่แล้วนี่บ่เอาวันนี้เป็นหลายครับเป็นมวยนิดหน่อยเด้ตรงนั้นมันเป็นหน่วยหน่อยแล้วมั้งมันก็ติดอยู่ว่าบ่ติดก็ได้เนาะพี่น้องหวานตัวนี้มันเป็นหน่วยแล้วเนี่ยครับยอดที่เฮาฟันบอกเห็นป่ะนี่กําลังซ้ํานี่อยู่เลยนี่อีกจักอาทิตย์นึงพอดีเต็มเลยเด้พี่น้องกําลังแตกขึ้นมาฮอดน้ําต้นเห็นบ่นี่เป็นยอดแล้วครับเดี๋ยวได้เจอกันแท้ถ้าท่านขอท่านเขาได้เก็บซอยบ่าวบอยจักหน่อยกันพี่น้องย้อนแสงแน่ด้วยครับกินเงียบๆเงียบๆนี่โอ้ยลูกนะหอมหัวบ้าน
สูงครับว่าพี่น้องมันปลายด้วยนะครับมันกินไหลลงมาหาเงาไอ้เพิ่งอย่าโอ้ยสูงครับเฮาลงมาแล้วครับบ่บ่อยยังกำลังสิลงมาทางเชิงพูนบ่าวบ่อยลงมาแล้วบ้านนี่พี่น้องเอาไปหลายหลายมันนั้นเลยมันเก็บอาจจะพวกก็เดี๋ยวท้ายให้พี่น้องเบื้องหลายนะครับพวกเขาบ่ได้เก็บหยอดมันหยอดบ่มีเลี้ยเบื้องต้นตั้งหลังหรือเปล่ามันงานนี้หน่อยหาพอได้เรียบหยอดมั้ยโอ้ยดีหยอดนะพอได้เรียบอยู่พอได้เรียบอยู่ตลอดพี่น้องเก็บซอยกันพอได้ไปซึมกันน้อยพอเด็ดมันจะเกียร์ที่นั่นนี่ก็พอได้เก็บอยู่พี่น้องแต่ว่าหยอดงามดีดีเพิ่นดูดอกมันด้วยเฮาก็สิเก็บเอาต้นนี้แล้วเฮาก็ว่าสิไปหารอเบิ่งน้อไม้ไฟเด้อพี่น้องมันหามันออกเนาะถ้าออกก็สิได้เก็บให้พี่น้องเบิ่งล่ะครับถ้าบ่ออกก็สิสรุปผลงานตะเลิดมาขี่รถเลาะโคกเฮ็ดเลนครับพี่น้องโคกเฮ็ดเฮาหาน้อไม้ไฟน้ำเนาะแหนงบ่ค่อยออกครับพี่น้องงามอยู่แต่ว่าอันนี้สั่นพูดแล้วว่าบ่บ่อยว่าพักอันนี้ก็กินเสียบเคยกินว่าพี่น้องนี่ผักลิ้นแลนว่าซั่นผักลิ้นแลนภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะแต่ว่าอีกอันนึงบ่เดินผักหยังดอกผักลิ้นตะกวดเก็บเอาไหมเปล่าเก็บเลยหยอดไงดีครับกินได้เอาเบอร์ละห้องมันไปเคลื่อนขึ้นเขามาแล้วลำเลียบกำลังหัวเลี้ยวเนี่ยกำลังขึ้นใหม่ไงก่อนนี่ก็ไฟใหม่เหมือนเราพี่น้องเอาหมดเลยเอาหมดเลยเลี้ยบเอาเอาก็ได้ทีเดียวเอาได้ยืดตัวนี่เงาเหลียวไปนี่ก็เงาแล้วนี่ก็เงาแล้วเอาผู้ใดโอ้ยมาสาปวดเนาะหาเก็บพักไอ้ลิ้นแหลมจะเข้ากันพี่น้องอู้หยอดง่ายดีแต่หยอดมันอ่อนมันครับดึงลงมาเคยกินบ่ผู้ใดเคยกินคอมเมนต์มาหามาบอกบ่าวนี่เด้อครับ
บาบอยบาบอยเก็บอยู่ทั้งฝุ่นครับอันนี้มันนั่งเสือว่าบอสไลเนาะบาวเนาะหมองมันหลายหลายกันดีเด่นอู้บุนะบาบอยได้หลายอู้นะของแซ่บของคนอีสานจ้ะเนี่ยกินยังมันยังดีคือเขาแท้กินพักกินยาเลยพอแล้วคาบไปไปเบาไปเลยอู้นี่บ่พี่น้องหนอดมันดีสีนี่อ่ะกำนี่สุดยอดนี่ครับลักษณะเขี้ยเขาบ่ท่านใบสีอยู่เอ้ยบ่ท่านมีใบสีอยู่กับดินแบบนี้เนาะนี่ขุดทางบ่าบ่อยกับนี่เด็ดเอาไอ้นี่ไอ้เนี่ยเชิงสีไอ้นั่นครับแข็งเบาบทตอนเฮายางเก็บเห็ดมันคือของขาเฮาดีแต่เบานะมึงพอได้เก็บอยู่เนาะเรียกเอายอดที่มันอ่อนๆครับเอาไปกินกับปนแสบขึ้นกันปนปลาปนนั้นก็แสบหมดแล้วปนต้นนี้ไหมครับงามงามโอเคครับโอ้ได้หลายเติบอยู่ครับนี่เดี๋ยวสิปุ๊บเอาบอยจับอยู่ผลจะไปสรุปผลงานนะพี่น้องเนาะกาบ้านแล้ว ครับพี่น้องกะสิกาบ้านแล้วครับสิเมียบ้านแล้วเนาะไอ้เนาะไม่ไฟก็บ่ได้ดอกพี่น้องได้พักไอ้อันนั้นแทนพักดินแล่นแทนเนาะพี่น้องเนาะมาสรุปผลงานกันเลยครับนี่ผลงานการขึ้นโขกเลาะโขกปลาของเฮาขึ้นปลาของเฮามื้อนี้เนาะพี่น้องนะนี่ครับหมานอันนี้หลายเด้เนี่ยดอกดอกผักหวานครับยอดบ่ทันนี่แตกยอดใหม่เนาะอีกจักอาทิตย์นึงพุ่นล่ะนี่พักไอ้ลิ้นแลนหรือว่าลิ้นตะกวดจิก็ว่าไปเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็บ่ฮู้ชื่อนั่นดอกแต่บ้านๆเฮานี่ชื่อลิ้นแลนเนาะนี่ครับนี่ไปลวกกินกับปนเอาครับสำหรับคลิปนี้เฮา2คนก็มีความหมายมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำนี่แหละเนาะครับน้องแดงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแค่ทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับครับ